องเล่าตำนานกระต่ายบนดวงจันทร์ดวงจันทร์ที่ส่องสว่างบนฟ้ามืดมีเรื่องเล่าอยู่ว่ากาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายตัวหนึ่งมันหลงรักแสงจันทร์ยามค่ำคืนทุกเดือนเพ็ญมันจะออกมานั่งดูดวงจันทร์และจินตนาการขึ้นไปบนท้องฟ้าทุกๆวันขึ้นปีใหม่กระต่ายหนุ่มนั้นมันจะปีนขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงที่สุดของป่าและขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มันได้อยู่คู่ดวงจันทร์ตลอดไปเรื่องเล่านี้เหมือนเป็นตำนานของดวงจันทร์ที่เล่ากันต่อมารุ่นสู่รุ่นวันนี้ครับ DJ and Channel จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับตำนานความเชื่อของกระต่ายในดวงจันทร์ของแต่ละประเทศว่ามีอะไรกันบ้างตำนานการเกิดกระต่ายในดวงจันทร์มีอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกและได้มีผู้สันนิษฐานว่าตำนานกระต่ายในดวงจันทร์นั้นน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียตำนานอินเดียเชื่อกันว่าภาพที่เห็นบนผิวดวงจันทร์นั้นคือเทพแห่งดวงจันทร์ชื่อจันทราผู้ซึ่งถือกระต่ายไว้ในมือเนื่องจากคำว่ากระต่ายในภาษาสันสกฤตคือสัสสะดังนั้นจึงเรียกดวงจันทร์ว่าสัสินแปลว่ากระต่ายในนิทานแฝงคติธรรมทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับกระต่ายบนดวงจันทร์เล่าว่าครั้งหนึ่งกระต่ายลิงนาคสุนัขจิ้งจอกร่วมสาบานกันว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตและบำเพ็ญตนเป็นฤาษีในป่าพระอินทร์อยากทดสอบในศรัทธาของสัตว์ทั้ง4จึงปลอมตัวเป็นพราหมณ์เที่ยวขอบริจาคทานโดยขอจากลิงตัวแรกลิงมอบมะม่วงให้จากนั้นพราหมณ์ก็ขอจากนาคนาคก็ถวายปลาซึ่งมาเกยตื้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำส่วนสุนัขจิ้งจอกนั้นถวายนมหนึ่งหม้อและผลไม้แห้งส่วนตำนานของจีนได้กล่าวว่าภาพที่ปรากฏบนดวงจันทร์คือกระต่ายกำลังตำข้าวในครกกระต่ายตัวนั้นเชื่อกันว่าเป็นผู้รับใช้เซียนหรือผู้วิเศษโดยมีหน้าที่ปรุงยาอายุวัฒนะและกระต่ายมีความเกี่ยวพันกับดวงจันทร์มีความเชื่อมโยงกับปีใหม่จีนกระต่ายยังเป็นหนึ่งใน12นักสัตว์ในปฏิทินจีนตำนานในหมู่ชาวออสแทนทอสชาวพื้นเมืองเร่ร่อนล่าสัตว์ในตอนใต้ของทวีปแอฟริกาตำนานกระต่ายบนดวงจันทร์ช่วยอธิบายโรคปากแหว่งตั้งแต่เกิดของคนเราว่าพระจันทร์ส่งกระต่ายลงมาอย่างโลกเพื่อบอกกับมนุษย์ว่าเมื่อเธอตายจะกลับฟื้นอีกครั้งและมนุษย์ก็เช่นกันแต่กระต่ายไม่ใส่ใจจำข้อความผิดถูกๆไปบอกมนุษย์ว่าพระจันทร์ตายแล้วจะไม่ฟื้นขึ้นมาใหม่และมนุษย์ก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับเธอเมื่อพระจันทร์ทราบว่ากระต่ายทำอะไรลงไปเธอโกรธมากและเธอจะใช้ขวานจามหัวกระต่ายแต่ผิดพลาดไปโดนริมฝีปากของกระต่ายแทนเมื่อกระต่ายบาดเจ็บก็ตอบแทนด้วยการข่วนเข้าไปที่ใบหน้าของพระจันทร์ด้วยอุ้งเล็บทำให้เกิดรอยปื้นดำปรากฏดวงจันทร์ดังที่เห็นทุกวันนี้ในตำนานของคนญี่ปุ่นบนดวงจันทร์นั้นมีกระต่ายอยู่คู่หนึ่งกำลังช่วยตายายที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์ตำแป้งทำขนมโมจิอยู่ความเชื่อนี้มาจากการมองเงาดำของพระจันทร์ที่ชาวญี่ปุ่นคิดว่ามันจังคล้ายกระต่ายเสียจริงๆและคุณล่ะ
คิดว่าดวงจันทร์มีกระต่ายจริงหรือไม่ถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนอคุณสามารถกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามทำให้เป็นรูปกระดิ่งสั่นเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเราถ้ามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆคลิปจะปรากฏอยู่บนหน้าจอของคุณและคุณจะได้รับชมก่อนใครอย่าลืมกดเยอะๆนะครับ